ส่วนเรื่องของการคัดค้านร่างพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่นะคะล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันนะคะว่าพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอของทุกฝ่ายแล้วก็คาดว่าท้ายที่สุดแล้วจะได้ข้อยุติเป็นที่ยอมรับเพราะว่าเป็นการพัฒนาระบบยาของประเทศให้ดีขึ้นค่ะโดยนายแพทย์ปิยะสกลสกลสัตยาธรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเรื่องของการคัดค้านร่างพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่ตอนนี้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเชิญฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยทั้งนายกสมาคมเภสัชกรรมและคณบดีคณะเภสัชกรรมจากมหาวิทยาลัย5แห่งประกอบด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหารือกันซึ่งจะพูดคุยในฝ่ายที่ออกมาคัดค้านก่อนนะคะแล้วก็บอกว่าจะรับฟังข้อเสนอของทุกคนเพื่อประโยชน์ของประชาชนมั่นใจว่าทุกฝ่ายจะยอมรับเพราะร่างพระราชบัญญัติยาฉบับใหม่จะทำให้ระบบยาของประเทศดีขึ้นฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะข้อเสนอทุกคนเราก็ต้องฟังนะทุกอย่างเนี่ยทำเพื่อประโยชน์ประชาชนไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะแนวโน้มมันจะออกมายังไงคะคือผมคิดว่าถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องกันในว่าถ้ามันเกิดถ้าเราทำอย่างนี้แล้วจะมีประโยชน์กับประชาชนเนี่ยผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะเห็นพ้องต้องกันเพราะความจริงพรบ.เนี่ยทำเพื่อทำให้ระบบยาของประเทศเนี่ยมีการดีขึ้นเนื่องจากมันใช้มา51ปีแล้วนะแล้วโลกเข้าไปถึงไหนแล้วแต่เราก็ยังอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุยกันในหัวข้อที่ผมคิดว่ามีความเห็นที่ไม่เหมือนกันคงไม่มากอย่างที่ท่านเลขาอย่าบอก 90% ก็เห็นชอบกันแล้วเหลืออีก 10% เราก็จะคุยกันนะผมคิดว่าไม่มีปัญหาอะไรรอฟังเย็นนี้